สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์อ้ายปุญญชาติที่เพจมัมสเตอร์นะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนะคะพลังงานของไพ่จะบอกอย่างไรบ้างสำหรับในเดือนกันยายนนี้นะคะมาเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันเลยค่ะขอแรนดอมไพ่ขึ้นมาเลยนะคะ3ใบด้วยกันนะคะว่าพลังงานของไพ่จะบอกอะไรบ้างนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนกันยายนนี้นะคะเรื่องงานโดดเด่นขึ้นมาเลยแล้วก็โดยเฉพาะคุณพ่อหรือคุณแม่ท่านใดที่ทำงานเป็นคนในเครื่องแบบตำรวจทหารก็ตามนะคะก็ถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่นะคะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารก็ตามนะคะใกล้แล้วนะคะเดือนหน้าจะต้องมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะโผล่เริ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นก็แสดงความยินดีด้วยสำหรับคุณพ่อหรือคุณแม่ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะแล้วก็กำลังรอในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานส่วนใครที่ทำงานอาชีพอื่นๆนะคะก็มีโอกาสในเรื่องของความเติบโตนะคะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยนะคะจะได้ข่าวดีนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาส่วนในเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีในเรื่องของรายได้เพิ่มเติมเข้ามารายได้หรือว่าช่องทางโอกาสที่เรารอคอยอยู่หรือว่ากำลังมองๆอยู่นะคะก็มีโอกาสนะมีคนหยิบยื่นมาให้อยากเข้าใจผิดว่าเป็น2ข่าวนะคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ดีๆการเริ่มต้นนะคะสิ่งดีๆหรือว่าการเงินรายได้ที่จะมีเข้ามานะคะหรือว่ามีคนหยิบยื่นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆซึ่งมีโอกาสนำพาในเรื่องของการเงินที่ดีมาให้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักครอบครัวในช่วงนี้นะคะเรื่องงานอาจจะเยอะสักหน่อยจนทำให้แบบอาจจะห่างๆนิดนึงนะคะด้วยเราอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานเยอะหน่อยนะคะอย่างที่บอกว่าช่วงเข้าปลายปีนะคะพอมาไตรมาสที่3จะต้องเริ่มปิดงานจะต้องเริ่มเคลียร์งานอะไรหลายๆอย่างนะคะก็อาจจะทำให้ห่างเหินกันบ้างนะคะแต่ก็ไม่ลืมที่จะมีสิ่งดีๆให้ซึ่งกันและกันนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอาทิตย์สุขภาพร่างกายนะคะออกกำลังกายเบาๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ระวังเรื่องของน้ำหนักนะคะน้ำหนักจะขึ้นหน่อยนะนะคะแล้วก็ทานอาหารก็ระมัดระวังเรื่องไขมันนิดนึงค่ะส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันจันทร์นะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะโดยภาพรวมพลังงานของไพ่บอกว่างานโดดเด่นนะได้รับความรับผิดชอบเยอะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไหวไหมรู้สึกโลแบตเหลือเกินอยากพักผ่อนนะคะช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดงานเยอะมากจนเกินไปนะคะก็ต้องหาโอกาสที่จะจัดสรรเคลียร์เวลาเพื่อการพักผ่อนบ้างนะคะแล้วก็อะไรที่มันแบกรับไม่ไหวปิดล็อกใบนี้นะปิดบ้างนะคะบางทีงานเยอะจนเกินไปเพราะว่าบางทีผู้ใหญ่เห็นว่าเราทำได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบกรับมากจนเกินไปเราก็ต้องจัดสรรเวลาแล้วก็ดูว่าใครที่สามารถที่จะช่วยเราได้ก็ว่ากันไปนะคะอะไรที่มันเป็นงานนอกเหนือจากนี้ในช่วงเดือนนี้ก็ต้องคิดเยอะๆหน่อยเพราะว่างานเก่าก็จะต้องเคลียร์ให้จบงานใหม่มีเข้ามาระวังสุขภาพร่างกายจะไม่ไหวนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนั้นยังดีอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะที่จะต้องดูว่าอะไรสำคัญก่อนหลังนะคะก็จะได้ไม่ตึงเครียดจนเกินไปนะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่างที่บอกนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันจันทร์นะคะลงแบตเหลือเกินนะระวังเรื่องของสุขภาพกันนิดนึงนะคะมาดูที่เกิดในวันอังคารกันบ้างนะคะความรักครอบครัวโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะสำหรับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะอะไรที่รู้สึกอึดอัดติดขัดนะคะก็สามารถที่จะมาแชร์กันได้มาเคลียร์กันได้นะความรักครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งก็เลยมาพูดอันดับแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าครอบครัวมันตึงๆมาสักพักนึงแล้วหรือว่ารู้สึกว่าคุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจกันตอนนี้จะปรับความเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่เองหรือว่าสภาวะคนในครอบครัวก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะมีลูกน้องบริวารให้การช่วยเหลือดีนะคะแต่ว่าเราก็จะปล่อยไม่ได้ทีเดียวนะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอังคารมีต้องลงมือเองซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานนิดนึงนะคะจะต้อง
ใช้วิธีการใหม่ๆเข้ามานะคะมาปรับใช้นะคะทั้งประสบการณ์ที่เรามีแล้วก็สิ่งใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมเข้ามามาปรับใช้ได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มีรายได้เข้ามาค่ะแต่รายจ่ายที่จำเป็นนั้นรออยู่เลยนะคะแต่ก็ไม่เหลือบากกว่าแรงนะส่วนสุขภาพร่างกายนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของข้อเข่าข้อเท้านะคะแล้วก็โรคประจำตัวที่มีอยู่ระวังจะกลับมาอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอังคารนะคะมาดูสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างนะคะคนที่เกิดในวันพุธนะคะอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาในเรื่องของการเงินโดดเด่นขึ้นมาสำหรับเดือนนี้นะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันพุธนะคะก็เป็นสิ่งที่จะต้องวางแผนเรื่องการเงินรายได้นั้นมีเข้ามาเพิ่มเติมไหมมีค่ะการพรีเซนต์งานการนำเสนองานนั้นโดดเด่นถ้าเราไปขายงานลูกค้าลูกค้าก็ซื้อทำงานประจำก็จะมียอดขายที่ดีนะคะส่วนใครที่ทำธุรกิจกิจการงานของตัวเองนะคะถือว่าได้ตกลงเซ็นสัญญาเห็นไหมได้มีเงินหยอดกระปุกแล้วนะคะอุดมสมบูรณ์มาเลยนะลูกหมูมาเลยนะคะ Edge of Pentacle ก็คือการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆนะคะมีความมั่นคงคนที่เกิดในวันพุธนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินโดดเด่นขึ้นมานะคะนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีลูกค้านำเงินมาให้นะมีคนนำรายได้มาให้เรานะคะส่วนในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้ดีเช่นเดียวกันควบคู่กันไปส่วนในเรื่องของความรักครอบครัวนะคะช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะหรือว่าได้พบปะญาติพี่น้องมากขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้สังสรรค์กันมานานก็มาเจอกันนะคะทำให้มีการระดมในเรื่องของความคิดอาจจะเกิดกิจกรรมในเรื่องของธุรกิจครอบครัวขึ้นมาอีกก็ได้ก็มีแนวโน้มนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนั้นก็อยู่จัดหรือว่าแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธก็ดูแลสุขภาพกันไปนะคะมาดูสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีกันบ้างนะคะในเดือนกันยายนนี้นะพลังงานของไพ่อะไรที่โดดเด่นขึ้นมานะคะเรื่องของการงานนะคะจะต้องวางแผนงานดีๆนะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะนะเรื่องของการงานนะคะต้องวิ่งเข้าสู่เส้นชัยกันหน่อยนะคะนะการงานกับความรักมาควบคู่กันเพราะฉะนั้นก็คือ1ถ้าในเรื่องของความรักครอบครัวนะคะแฮปปี้ดีเลยนะ10 of cups ขึ้นมานะคะก็ถือว่าความรักครอบครัวกับเรื่องการงานมาคู่กันในช่วงของเดือนนี้นะคนที่เป็นผู้นำคุณพ่อไหนจะต้องทำงานไหนจะต้องดูแลครอบครัวแต่ก็สามารถที่จะทำหน้าที่ได้ดีนะคะไหนจะต้องวางแผนเรื่องของการงานนะคะไหนจะต้องมาดูแลคนในครอบครัวควบคู่กันไปอาจจะเหนื่อยสักนิดนึงแต่ว่าเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขนะสำหรับในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินการวางแผนนะจะต้องใช้จ่ายในครอบครัวนี้ละค่ะหรือว่าบางคนก็จะต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อของตกแต่งบ้านจะจ่ายเงินไปกับเรื่องพวกนี้เลยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ออกกำลังกายอยู่แล้วในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากการออกกำลังกายด้วยนะคะอย่าหักโหมจนเกินไปนะโดยเฉพาะเรื่องของข้อเท้าข้อเข่านะคะหรือว่าในเรื่องของสะบักนะคะข้อมือนะก็เป็นได้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อทั้งหมดเลยอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีในช่วงเดือนนี้ค่ะมาดูสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างนะคะคนที่เกิดในวันศุกร์ค่อนข้างที่จะปวดหัวพอสมควรนะคะแต่ไม่เป็นไรนะเราค่อยๆตั้งสตินะคะรู้สึกว่ามันหมดทำไมไพ่เขาช่างขึ้นมาคู่กันได้ดีเหลือเกินนะไปในแนวทางเดียวกันเยอะเลยนะคะนี่ในที่สุดก็เห็นไหมมีคนยื่นมือมามีคนที่จะชี้แนะสิ่งดีๆมาให้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะก็ต้องบริหารจิตใจของตัวเองแล้วก็พลังงานภายในนะคะให้ดีๆจะได้แบบว่าเปล่งประกายพลังงานบวกออกมาเยอะๆนะคะแล้วก็จะได้ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะอาการเครียดนะคะการที่รู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นก็คือมุ่งไปที่เรื่องของสุขภาพด้วยนะสุขภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะระวังในเรื่องของเนี้ยอันนี้ก็แบบจับมือจับไม้เพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของนี่แหละช่วงนี้โควิดเรื่องของไข้หวัดโรคติดต่อต้องระวังมาเป็นอันดับหนึ่งเลยสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอสร้างภูมิต้านทานให้มากที่
่สุดเลยส่วนในเรื่องของการทำงานติดขัดอะไรรู้สึกว่าหมดแรงหมดพลังจะมีคนมาช่วยเหลือนะคะหรือว่ามาเป็นเพื่อนคู่คิดมาชี้แนะหาทางออกได้จะปรึกษาทั้งเพื่อนทั้งเจ้านายก็จะช่วยหาทางออกได้ทั้งการงานแล้วก็การเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนั้นบางทีเราเองจะรู้สึกนิ่งๆเบื่อๆอยากอยู่คนเดียวนะคะจริงๆแล้วคนข้างๆหรือคนในครอบครัวก็พร้อมที่จะอยู่ข้างๆเสมอนะคะอย่ามองผ่านไปนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะมาดูคนที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างนะคะในเดือนกันยายนนี้แรกขึ้นมาพลังงานบอกอะไรกด ATM กันเลยนะคะแสดงว่ามีเงินให้กดเนาะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะดังนั้นรายจ่ายนะคะก็มาพร้อมๆกันกับรายได้เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเหลือบากกว่าแรงหรือว่าแย่ไหมไม่เพราะว่าคุณเองยังมีไฟที่จะเดินหน้าหรือว่าโอ้โหคิดอยากจะทำนู่นทำนี่อะไรหลายๆอย่างเลยเพราะฉะนั้นโอกาสช่องทางเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะว่าได้ True of Pentacle ขึ้นมาหมายถึงว่าการเงินยังหมุนเวียนได้นะยังมีแรงมีไฟในการทำงานนะคะมีความแข็งแรงนะแล้วก็ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะนี่แหละค่ะโอ้มุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเรื่องของการเงินการสื่อสารการเจรจาอะไรต่างๆนะคะก็จะทำให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวไพ่ค่อนข้างสดใสนะติดต่ออะไรก็ตามนะคะก็จะเป็นไปตามเป้าหมายมีความราบรื่นทั้งการงานแล้วก็การเงินควบคู่กันไปนะคะส่วนในเรื่องของความรักในช่วงนี้ถ้ามีทิฐิต่อกันก็ลดลงมาบ้างนะคะยอมกันบ้างก็ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอะไรทำแล้วมีความสุขพูดคุยอะไรแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะลงจิตใจซึ่งกันและกันก็ทำไปเลยแต่ถ้าเกิดอะไรมันบั่นทอนก็ต้องเบรกแล้วก็คิดเยอะๆก่อนที่จะพูดนะคะกับคนรักครอบครัวนะคะอันนี้ต้องคิดดีๆนะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะในช่วงนี้ระวังเรื่องของปวดหลังนะคะแล้วก็คุณแม่ท่านไหนที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพมาตั้งนานแล้วนะคะก็แนะนำอยากให้ไปตรวจสุขภาพกันบ้างนะคะสำหรับคุณแม่นะเพราะว่าก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงเรื่องของระบบภายในอันนี้ก็ต้องดูแลกันเยอะหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ตรวจสุขภาพมานานแล้วนะหรือว่าถ้ามีตรวจสุขภาพประจำปีก็ดีมากๆเลยมันออกกำลังกายให้เต็มที่นะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันนะคะกับวันนี้กับไพ่หรือว่าการ์ดพรนับพันเพราะฉะนั้นวันนี้หลายๆท่านก็ได้พรดีๆได้พลังงานดีๆไปเพื่อที่จะไปปรับใช้ให้ชีวิตมีความสุขได้นะคะที่เพจมัมสเตอร์กับอาจารย์ไอ้ปุญญชาถ้าเกิดว่าอยากจะมาพูดคุยส่วนตัวนะคะปรึกษากันก็ติดต่อได้นะคะที่บองมาเช่มาเจอกันนะคะ